พอเรานิยามปัญหาชัดเจนแล้วเนี่ยมันก็กลายมาเป็นเรื่องของอัลกอริทึมนะเราจะจากอินพุตที่เราได้รับเนี่ยเราจะสร้างstable matching ออกมาได้ยังไงนะครับ stable matching ออกมาได้ยังไงทำไงดีสุ่มมันทำได้หลายแบบเนาะวิธีแรกก็สุ่มมาสุ่มเสร็จแล้วก็มาเช็คว่ามีไม่มีโรคแพ้ไหมถ้าคุณสุ่มเสร็จแล้วไม่มีโรคแพ้คุณก็สำเร็จใช่ไหมก็ทำมาเรื่อยๆแต่มันจะสุ่มได้ไหมล่ะมันก็อาจจะเป็นเวลาใช้เวลานานหรือสุ่มเสร็จกว่าจะเช็คได้ว่ามีโรคแพ้หรือเปล่าจะเช็คยังไงว่ามีโรคแพ้ไหมคุณก็ต้องว่ามันดูยุ่งๆเนาะมันมีวิธีอื่นไหมนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเนื่องจากเราเวลาน้อยเราก็จะให้ดูอัลกอริทึมที่มันก็ค่อนข้างตรงไปตรงมาให้คุณนอนคิดสักครึ่งชั่วโมงคุณก็คงได้อัลกอริทึมออกมาแหละนะครับคืออัลกอริทึมชื่อเกลเชฟลีย์นะครับเกลเชฟลีย์ครับเกล GLE เชฟลีย์อัลกอริทึมนะครับเราเรียกว่า GS นะครับเพื่อความสั้นนะครับ GS ไอเดียก็ตรงไปตรงมาสุดๆเลยเดี๋ยวเราจะเขียนเป็นอัลกอริทึมให้มันเป็นทางการอีกนิดนึงแต่ว่าเอาไอเดียก่อนเนาะเริ่มต้นก็คือเดี๋ยวเราจะอธิบายอัลกอริทึมพร้อมกับตัวอย่างข้างบนนี้เลยเนาะเราก็จะมีผู้หญิงอยู่นะครับโป่งหน่อย G1 G2 G3 ผู้หญิงเนี่ยก็อยู่ที่บ้านเราเนื่องจากเราสังคมชายเป็นใหญ่ผู้หญิงอยู่บ้านนะครับแล้วก็ผู้ชายก็ตื่นมาตอนเช้านะครับตื่นมาตอนเช้าแป๊บนึงครับโทรศัพท์เข้าครับสอนอยู่ครับพี่ว่าไงครับครับสวัสดีครับนะครับผู้ชายก็ตื่นมาตอนเช้าเดี๋ยวเราเขียนไว้ตรงนี้นะผมก๊อปนี้ไว้ก่อนเพื่อจะได้ชัดเจนนิดนึงก๊อปยังไงวะปุ่มขวา copy นี่อ่ะมีผู้ชายอยู่นะครับมีผู้ชายอยู่3คน B1 สีเขียวครับเพราะเป็นเด็กเกษตรที่รถไฟฟ้ามาถึงแล้วแต่ไม่มีรถลงจากรถไฟฟ้ามาปุ๊บก็พบกับความทุรกันดารของเกษตรทันทีเลยนะครับอย่างเหี้ยครับโอ้ยเหี้ยผมก็โอ้อย่างเอ้ออย่างแย่นะครับอย่างแย่เลยนะครับโอเคอ่ะ B1ที่ตื่นมาตอนเช้าผู้ชายทำอะไรครับก็อะไรนะครับตอบอะไรที่มันอัดลงไปได้ครับตื่นเช้าผู้ชายก็อาบน้ำแต่งตัวนั่งรถ BTS มาเกษตรนะครับแล้วก็เดินทางไปบ้านสาวทันทีเราอันกอจะเป็นวันๆเลยนะครับอันกอจะแบบรันเป็นอันกอริทึมเนี่ยจะรันเป็นรอบๆเป็นวันๆในแต่ละวันเนี่ยเอาวันแรกก่อนวันแรกเนี่ยผู้ชายทุกคนก็จะดูรายชื่อผู้หญิงที่อยู่เป็นที่ชอบมากที่สุดใช่ไหมครับแล้วก็เดินทางไปหาเขาเลยเห็นไหมฮะเพราะนั้นในวันแรกเนี่ย B1 ก็ไปหา G1 B2 ก็ไปหา G1 B3 ไปหา G2 นะครับผู้หญิงเห็นผู้ชายมารอที่หน้าบ้านอย่างนี้แล้วทำไงครับนี่วันแรก G3 ทำไงครับชงกาแฟไปครับเดี๋ยวก็มีคนมาเองนะครับG2มี B3 มาทำไงครับดูรายการชอบT3ไหมโหทำไงอ่ะรับไปก่อนสิ่งนี้ผู้หญิงทำก็คือเลือกคนที่มาเลือกคนที่ดีที่สุดครับที่เขามาไม่มีทางเลือกอื่นอยู่บ้านนะมีใครไม่มาจะเลือกได้ไงใช่ไหมก็เพราะนั้นวันแรกนะครับ B3 เนี่ยก็จะคู่กับ G2 นะครับส่วน G1 ทำไงครับบอก B2 ว่า G1 ชอบใครมากกว่านะชอบ B2 มากกว่าก็บอก B1 ว่า
ขอโทษนะเธอก็เป็นคนดีเธอเป็นคนดีเกินไปอะไรนะครับ B1 ก็โอเคอกหักนี่ก็จับคู่กับ B2 นะครับเพราะฉะนั้นจบวันแรกจบวันแรกนะครับผมเขียนวันนี้วันแรกกันวันแรกวันที่1นะครับวันที่1ก็คือ G1 คู่กับ B2 นะครับ G2 คู่กับ B3 นะครับส่วน B1 อกหักเขียนไหมฮะคนอกหักทุกคนกลับมาบ้านตอนกลางคืนร้องไห้ของร้องไห้ให้พอใจแล้วก็ขีดค่าชื่อเขาออกนะครับเราไม่เป็นสต็อกเกอร์นะครับอกหักแล้วอกหักเลยโอเคแล้วก็กลับบ้านไปนอนกลับบ้านไปนอนนะครับอ่ะวันถัดไปทุกคนตื่นมาตอนเช้าเป็นไงครับเหมือนเดิมครับก็เดินทางไปหาผู้หญิงคนที่ตัวเองชอบมากที่สุด B1 คราวนี้ไปหา G2 ละ B1 B2 ก็ไปหา G1 B3 ก็ไปหาG2 ครับคนที่เคยมั่นคือคนที่ถูกเลือกวันแรกเนี่ยเราจะเรียกว่ามั่นกันไว้มั่นมันเลิกได้ใช่ไหมก็ไม่ได้แต่งงานก็มั่นกันไว้ก่อนนะครับคนที่มีคู่มั่นก็ไปหาคนที่เป็นคู่มั่นคนที่ไม่มีคู่มั่นก็ไปคนแรกที่ยังไม่โดนขีดฆ่าทีนี้ทำไงครับ G2 เจอ B2 G1 กับ B2 ก็ไม่มีทางเลือกก็จับคู่กันไปเหมือนเดิมทีนี้ความพลันผันมาที่ G2 ครับของเก่าคู่กับ B3 ใช่ปะทีนี้ B1 มาครับ B1 ชอบ B1 กับ B3 ชอบใครมากกันชอบ B3 ชอบ B1 มากกว่าใช่ไหมฮะก็บอก B3 ว่าเสียใจด้วยนะเธอคู่กันแล้วไม่แคล้วคลาดแต่ว่าไม่ได้คู่กันก็จากกันไปก็ว่ากันไปนะครับวันที่2ปั๊บ G2 ก็ไปคู่กับ B1 แทนโอเคมั้ยฮะ G3 ทำไงครับกลับบ้านร้องไห้นอนสมก็ขีดค่าออกนะครับโอเควันที่3วันที่3ทำอะไรครับทุกคนก็เลือกคนที่ตัวเองชอบนะครับ B1 ไปหา G2 B1 ไปหา G2 B2 ไปหา G1 B3 ไปหา G3 นะครับคราวนี้จับคู่ได้พอดีเลยใช่ไหมฮะถ้าทำอย่างนี้ไปเรื่อยก็จะทุกคนก็จะไปอย่างนี้ตลอดอันกองก็จะจบแล้วเพราะว่าไม่มีใครอกหักนะทุกคนมีคู่ไม่มีใครอกหักแล้ววันที่3ก็ G1 คู่กับ B2 นะครับ G2 คู่กับ B1 แล้วก็ G3 คู่กับ B3 เห็นฮะถ้าอยากจะดราม่านิดนึงคุณอาจจะเอา G1 ไว้ก่อน B3 ก็ B3 ก็ไปคู่กับนี้ก็อกหักอีกไปถึงแล้วเขามีผมสลับนิดนึงแล้วกันจะได้เรื่องจะได้ตื่นเต้นแล้วเอาความรักของคนมาเป็นเรื่องเล่นนะครับ G1 แล้วก็ G3 ใช่ไหม B3 ก็จะไปจริงๆมันเป็นอีกตัวอย่างด้วยครับที่เขาคู่กันอยู่แล้วใช่ไหม B2 คู่กับ G1 อยู่แล้ว B3 มาปุ๊บยังไงก็อกหักใช่ไหมเพราะว่าเขาคู่ G1 คู่กับมีคู่มั่นที่ดีกว่าอยู่แล้วคือการที่ผู้ชายไปหาเนี่ยไม่ไปแย่งเขาก็ไปอกหักหรือว่าก็ไปปุ๊บแล้วไม่มีใครคู่ก็ได้คู่นะครับประมาณนี้เพราะนั้นวันที่3ก็ยังอกหักอยู่นะครับชิปพอวันที่4ปั๊บกลับบ้านเนี่ยนะครับ G3 ก็กลับบ้านขีดค่า G1 นะครับแล้วก็วันที่4ก็ G1 B2 G2 B1 แล้วก็ G3 B3 ตามลำดับนะครับ B3 ก็มีคู่จนได้นะครับก็จบทุกคนมีคู่โอเคนี่อันกอร์เป็นแบบนี้นะครับพอนึกภาพไว้ฮะอันกอร์แบบนี้ทีนี้ถ้าเราจะเขียนเป็นโปรแกรมเขียนโปรแกรมทำไงเขียนได้ไหมเขียนโปรแกรมเดี๋ยวผมจะเขียนซูโดโค้ดออกมาก่อนของอันกอร์เนี่ยนะฮะเราได้เดี๋ยวเราจะพิสูจน์คุณสมบัติของอันกอร์นี้เพราะนั้นเราต้องชัดเจนนิดนึงว่าอันกอร์มันเป็นยังไงคุณอาจจะเข้าใจแล้วแต่ว่ามันอาจจะถ้าไม่เขียนให้มันชัดเจนมันก็จะพิสูจน์หรือพูดถึงว่าอันกอร์มันทำงานกี่รอบหรืออย่างนี้ยากนิดนึงนะครับโอเคเพราะฉะนั้นผมก็จะเขียนอันกอร์นี้ออกมาให้เป็นสรุปโค้ดให้มันชัดเจนนะครับผมก็จะเขียนตรงนี้กันโอ้ไม่น่าพอมันจะยาวนิดนึงขอย่อตรงนี้ก่อนโอเคผมจะเขียนอันกอร์ตรงนี้นะครับ G1
เกลเชปรี GS แล้วก็ทีมนะครับโอเคเราต้องทำงานเป็นรอบนะครับเราก็จะอินิตค่าก่อนเนาะเริ่มต้นก็คือเดี๋ยวนะเดี๋ยวต้องอินิตเราค่อยมาทำแล้วกันอินิตค่าโอเคแล้วก็ทำงานเป็นรอบนะครับ y มีผู้ชายมี bi อย่างน้อย1 คนที่ไม่มีคู่มั่นคือถ้าทุกคนมีคู่มั่นในรอบนั้นแล้วก็จบใช่ไหมฮะเพราะนั้นก็เริ่มต้นก็คือให้ทุกคนนี่ก็คือทุก bi แล้วก็ gj นะครับไม่มีคู่มั่นโอเคถ้ามีอย่างน้อยมีคนมีคู่มั่นก็วนไปอีกรอบหนึ่งนะฮะเสร็จแล้วเราก็ในแต่ละรอบก็คือเริ่มวันใหม่นะครับผู้ชายทุกคนนะครับ for all bi นะครับไปตั้งแต่1จนถึง n นะครับ bi เลือกไปหาเนี่ยนะครับไปขอ GJในรายการของตนเองนะครับที่มีลำดับดีที่สุดนะครับลำดับดีที่สุดที่ยังไม่ถูกขีดค่านะครับขีดค่านะครับที่ยังไม่ถูกค่าก็ไม่ใช่แม่งจะกลายเป็นหนังฆาตกรรมแล้วนะครับไม่ชอบกูมันตายสักพักแม่งผู้ชายอยู่ครบผู้หญิงตายหาหมดนะครับจบเลยครับอะไรนะครับโอเคครับก็อาจจะเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นคนแรกนะครับโอเคไปขอ DJ นะครับในรายการตัวเองที่มีหลายที่ยังไม่ถูกขีดค่านะครับเสร็จแล้วพอไปขอเสร็จนะครับก็ for all DJ นะครับ J ตั้งแต่1ถึง N นะครับก็พิจารณา GJ พิจารณาผู้ชายเซตของผู้ชายที่มาสู่ขอนะครับมาขอที่มาขอเลือกคนที่ชอบมากที่สุดนะครับชอบมากที่สุดไว้ขอมั่นแล้วก็มั่นไว้และมั่นไว้นะครับคนที่เหลือบอกคนที่เหลือว่าลาก่อนนะครับบอกคนที่เหลือให้ตัดใจนะครับโหให้ตัดใจนะครับซื้อขนมซื้ออะไรให้เขาหน่อยนะครับก็ให้เขาตัดใจนะครับมอบดอกกุหลาบไปนะครับโอเคพอจบวันก็คือผู้ชายที่อกหักนะครับที่ต้องตัดใจนะครับที่ไม่มีคู่อ่ะที่ไม่มีคู่มั่นนะครับขีดค่าผู้หญิงคนที่เพิ่งไปหานะครับจากรายการโอเคแล้วก็รันไปเรื่อยอันกองก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคนี่คือ GS อันกอริทึมนะครับคำถามก็คือว่าเราจะพิสูจน์คุณสมบัติของอันกอริทึมนี้เนี่ยนะครับก็ต้องดูก่อนว่าเราจะพิสูจน์อะไรบ้างเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพิสูจน์คุณสมบัติของอันกอริทึมนี้กันนะครับเราจะค่อยๆเวลาพูดถึงอัลกอริทึมเนี่ยมันมีหลายเรื่องที่เราต้องสนใจเนาะคืออัลกอริทึมเนี่ยบางอันก็เร็วบางอันก็ช้าใช่ไหมบางอันก็ถูกบางอันก็ผิดแต่เราต้องมีพาริตี้นิดนึงเราอยากได้อัลกอริทึมที่มันเร็วแต่ผิดไหมก็ไม่ใช่เราอยากได้อัลกอริทึมอย่างน้อยช้าก็ได้แต่ขอให้ถูกโอเคไหมฮะถ้าถูกแล้วเนี่ยถ้าถูกเหมือนกันเราก็อยากได้อันที่มันเร็วโอเคไหมครับเพราะนั้น
เวลาวิเคราะห์ไอ้รอยทึมเนี่ยมันก็มองได้หลายมุมเนาะมุมนึงก็คือถามว่าเอ้ยมันถูกไหมหรือว่ามันหรือจริงๆยังไม่ต้องสนใจว่าถูกไหมมันรันจบไหมอ่ะคือรอยทึมบางอันไม่ต้องพูดเลยถูกไม่ถูกกูรันไปเรื่อยเลยไม่เอาพุทธก็ไม่ต้องรันดีกว่าใช่ไหมประมาณนั้นถามว่ากรนี่มันรันจบไหมอ่ะมันรันจบไหมยังไม่ต้องบอกว่ามันถูกไม่ถูกนะถามว่ามันรันแล้วมันจะมีวันที่สิอันกรมันจบการทำงานเลยหรือฮอลไหมคือสับเราเรียกว่าฮอลก็คือแบบจบอ่ะเวลาเราวิเคราะห์อัลกอริทึมนะครับเครื่องมือหนึ่งหรือแนวคิดหนึ่งที่มีประโยชน์มากแล้วคุณจะเจอมันตลอดเลยมีเจอมันตลอดเลยก็คือแนวคิดกับเกี่ยวกับเรื่องของความคืบหน้าของอัลกอริทึมคือเราจะบอกว่าอัลกอริทึมมันทำงานจบเราต้องบอกได้ว่าระหว่างที่มันทำไปอ่ะมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างใช่ไหมเราจะบอกว่าผมจะขับรถจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ผมบอกแค่นี้ผมก็สตาร์ทรถแล้วผมขับไปเรื่อยๆเท่าผมจะถึงเชียงใหม่ไหมผมอาจจะขับวนรอบตึกนี้ก็ได้ใช่ไหมมันก็ถ้าพูดแค่นี้ผมจะขับไป5วันเลยผมต้องถึงเชียงใหม่แน่ๆได้ไหมไม่ได้ผมจะขับรถช้าสุดๆก็ได้ใช่ไหมแต่ถ้าผมบอกผมจะขับ5วันขับด้วยความเร็วอย่างน้อย50กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึงเชียงใหม่ไหมผมรู้แค่ว่าผมขับไปเยอะแต่ผมอาจจะอยู่ที่เดิมแต่ว่าระยะทางรวมที่ผมขับไปอ่ะไม่ใช่การขจัดใช่ไหมมันจะเยอะแต่ว่าผมอาจจะไม่ถึงเชียงใหม่แต่ถ้าผมบอกใหม่เอ้ยผมจะขับด้วยความเร็วเท่าไหร่ไม่รู้แต่รับประกันว่าทุกหนึ่งชั่วโมงผมจะใกล้เชียงใหม่มากขึ้นกว่าเดิมอย่างน้อย1กิโลผมขับไป5ปีผมก็ถึงเชียงใหม่ใช่ไหมถึงแม้จะช้าหน่อยแต่มันถึงเพราะฉะนั้นเวลาคุณจะบอกอัลกอริทึมมันจบการทำงานเนี่ยในมุมกลับกันเนี่ยคุณต้องบอกได้ว่ามันทำงานไปหรือเปล่าใช่ไหมการที่มันทำงานไปถ้างานมีไม่จำกัดคุณทำงานไปเรื่อยๆมันก็อาจจะไม่จบแต่ถ้างานมีจำกัดแล้วคุณรับประกันว่าในแต่ละก้อนหนึ่งที่คุณทำเนี่ยมันมีงานเกิดขึ้นคุณก็มีโอกาสที่จะบอกได้ว่ามันจบใช่ไหมในกรณีนี้เนี่ยเราพูดเกี่ยวกับความคืบหน้าของอัลกอริทึมได้ไหมคืออัลกอริทึมก็เห็นแล้วมันวายลูปใช่ไหมพอคุณเห็นว่าวายลูปเนี่ยมันก็อาจจะวายไปเรื่อยๆก็ได้ถ้าคุณ for i ตั้งแต่1ถึง n โอเคมันจบแน่ๆว่ามัน n รอบอ่ะใช่ป่ะยังไงคุณเขียนบั๊กแต่ว่านี้มันเป็น while loop มันเราไม่รู้ว่ามันจะทำกี่รอบเลยเพราะนั้นเราต้องพยายามดูให้ได้ว่าเอ้ยเราทำอะไรไปบ้างเพราะนั้นคำถามแรกที่เราจะลองดูก็คือว่าอัลกอริทึมนี่มันจบการทำงานมั้ยเฮ้ยทำไมมาอ๋อโอเคคำถามแรกนะครับจบการทำงานไหมฮอลไหมทีนี้อะไรเป็นเราจะใช้อะไรที่บอกว่าเอ้ยอัลกอริทึมมันแบบคืบหน้าได้บ้างนึกถึงว่าเวลาคุณเรียงตัวเลขคุณจะบอกเอ้ยคุณดูเลขไปแล้ว10ตัวใช่ไหมในแต่ละรอบคุณดูเพิ่มขึ้น1ตัวอะไรก็ว่าไปมันก็มีความคืบหน้าแต่อัลกอริทึมนี้เราจะใช้อะไรเป็นตัวบอกว่ามันมีความคืบหน้าเกิดขึ้นมันมีอะไรเป็นไปได้บ้างอย่างเช่นจำนวนผู้หญิงที่มีผู้ชายจับคู่ได้เพิ่มขึ้นไหมไม่แล้วสลับจับสลับไปสลับมาจำนวนคือรันไปหนึ่งรอบถ้าจำนวนผู้หญิงที่มีผู้ชายจับคู่ด้วยเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกรอบใช่ไหมเราก็บอกว่าโอ้ยรันไม่เกิน n รอบเพราะแต่ละรอบก็เพิ่มขึ้นหนึ่งคนสักพักพอ n คนก็อาจจะจับคู่ได้หมดอะไรประมาณนี้แต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่มันจะแบบเริ่มต้นทุกคนไปหาคนแรกหมดเลยแล้วสักพักไปหาคนที่สองแล้วสลับไปสลับมาไม่จำนวนคนไม่เพิ่มสักทีก็ได้เพราะนั้นคุณก็ใช้วิธีนี้ในการบอกว่าอัลกอริทึมมันมีความก้าวหน้าเนี่ยไม่ได้นะครับมันมีอะไรอีกที่ดูจะเห็นความคืบหน้าบ้างเมื่อกี้เราทำอะไรไปครับเรารันไปเรื่อยๆเราบอกว่าเอ้ยถ้าไม่มีอันนี้เราจะทำนี้1 2 3 4 5เราทำอะไรไปบ้าง
สังเกตว่าถ้านะครับถ้าอัลกอริทึมมันยังไม่จบเนี่ยแปลว่ามีคนอกหักใช่ป่ะแปลว่ามีคนโดนปฏิเสธคุณต้องไปเสธทำอะไรครับคนที่โดนไปเสธทำอะไรไปขีดค่าผู้หญิงออกจากรายการตัวเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าอัลกอรันอย่างน้อยแต่ละรอบถ้ามันยังไม่จบอ่ะถ้ามันจะขึ้นรอบถัดไปอ่ะต้องมีผู้หญิงถูกขีดค่าขีดค่านะครับไม่ใช่ถูกฆ่าครับมีผู้หญิงถูกขีดค่าอย่างน้อย1คนในตารางใช่ไหมเพราะฉะนั้นจำนวนผู้หญิงที่ยังไม่จำนวนชื่อที่อยู่ในตารางที่ยังไม่ถูกขีดค่าก็จะลดลงไปอย่างน้อย1ชื่อเข้าใจมั้ยครับเพราะฉะนั้นอัลกอริทึมเนี่ยมันรันได้นานที่สุดกี่รอบเริ่มต้นคุณมีกี่ชื่อผู้ชาย1คนมี3ชื่อมี3คนก็มี9ชื่อใช่มั้ยถ้าในเคสทั่วไปมีคน n คนใช่มั้ยแต่ละคนมี n ชื่อคนนี้ก็มีชื่อทั้งหมด n กำลัง2ชื่อในแต่ละรอบคุณก็ท่านกอรันไปมันก็ขีดค่าชื่อทิ้งอย่างน้อย1ชื่อนะครับผมลืมกดอัพคลิปเหมือนโนมิตามันไม่อัพผมก็เลยลืมกดอัพนะครับลองกดอีกทีครับเพื่อมันจะอัพโอเคลองดูนะครับสนใจจะตกลงมันอัดไหมเนี่ยอ้าวเคยสงสัยไม่อัดจบข่าวโอเคครับก็เอาจอผมเลยเนาะโอเคเพราะนั้นเรากลับมาที่ปัญหาเดิมครับสังเกตว่านะครับออปชันที่เรามีนะครับก็คือเช่นจำนวนผู้หญิงที่มีคู่มั่นอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับเพราะอะไรเพราะมันไม่จำเป็นต้องเพิ่มเสมอใช่ไหมบางรอบอะไรจะเท่าเดิมนะครับเราก็จะใช้ตรงนี้แทนครับจำนวนรายชื่อในรายการของผู้ชายที่ยังไม่โดนขีดค่านะครับสังเกตว่าในแต่ละรอบนะครับถ้า GS ยังทำงานอยู่นะครับยังไม่จบการทำงานนะครับจะมีผู้ชายโดนปฏิเสธนะครับอย่างน้อย1คนนะครับซึ่งคนนี้ก็จะไปฆ่าไปจะไปขีดค่าชื่อออกจากรายการนะครับทีนี้เป็นครับเนื่องจากเรามี n กำลัง2ชื่อใช่ไหมฮะอันกอจะรันไม่เกินทำงานไม่เกินแค่นี้รอบเพราะว่ามันจะขีดค่าไม่ได้แล้วอย่างซวยคืออันกอมันแครชมันจบแบบแครชครับคือไปขอจีในรายการตัวเองที่ยังไม่ถูกขีดค่าปรากฏว่ากูขีดค่าทิ้งหมดแล้วอันกอก็รันต่อไม่ได้ใช่ไหมมันก็จบแบบเถื่อนๆนิดนึงนะครับคือถ้ามันทุกคนไม่มีชื่อแล้วแต่ยังจะรันอีกเลยมันก็แครชนะครับคือถ้าแต่เดี๋ยวเราจะไปดูว่ามันเกิดกรณีแบบนั้นหรือเปล่านะครับก็ทำงานไม่เกิดแค่นี้รอบนะครับก็ตัว termination ก็ค่อนข้างโอเคว่าอันกอมันอย่างน้อยจบแล้วทีนี้จบแล้วมันได้อะไรนะครับเราจะดูเรื่องความถูกต้องของมันตามมานะครับนี่ความถูกต้องเนี่ยเราต้องการจะได้อะไรเป้าหมายของเรานะครับโกงเราต้องการจะบอกว่า GS เนี่ยฮะให้ผลลัพธ์ M นะครับเป็น stable matching ใช่ไหมเป็น stable matching ทีนี้คุณจะพิสูจน์ว่าเป็น stable matching ได้เนี่ยมันต้องมีหลายอย่างครับคือคุณต้องเป็น stable ด้วยต้องเป็น perfect matching ด้วยใช่ไหมเพราะนั้นสิ่งแรกที่ผมจะทำเนี่ยผมจะพิสูจน์หรือว่าสุดท้ายมันต้องเป็นแมทชิ่งก่อนอ่ะ
คือคุณต้องเป็นแมทชิ่งก่อนคุณถึงจะเป็นเพอร์เฟกต์แมทชิ่งได้คุณต้องเป็นเพอร์เฟกต์แมทชิ่งก่อนคุณถึงจะเป็นสเตเบิลแมทชิ่งได้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะค่อยๆไล่พิสูจน์คือเราพิสูจน์สเตเบิลแมทชิ่งทีเดียวเลยก็ได้แต่ว่าจริงๆเราจะค่อยๆไล่ทีละขั้นเราก็จะพิสูจน์ว่าเฮ้ยมันเป็นแมทชิ่งนะซึ่งมันพิสูจน์ง่ายคือผมก็จะข้ามเลยว่ามันเป็นแมทชิ่งเพราะอะไรครับเพราะผู้หญิงมันจะเลือกผู้ชายไว้คนเดียวใช่ไหมแล้วผู้ชายไปหาผู้หญิงคนเดียวเพราะฉะนั้นในแต่ละรอบที่เราทำงานเนี่ยรายการของคนที่มันจับคู่กันเนี่ยมันก็จะเป็นแมทชิ่งแน่นอนเพราะผู้หญิงก็เลือกผู้ชายไม่เกินหนึ่งคนผู้ชายก็ไปหาผู้หญิงไม่เกินหนึ่งคนเพราะฉะนั้นเป็นแมทชิ่งคำถามคือว่าเมื่อรันเสร็จแล้วเนี่ยคุณแครชออกมาหรือว่าคุณได้แมทชิ่งออกมาได้เพอร์เฟกต์แมทชิ่งออกมาโอเคไหมฮะงั้นเราพิสูจน์ก่อนนะครับว่าเคลมนะครับGS ถ้าให้ M เป็นเซตของเป็นเซตของผมเคลมว่าเป็นแมทชิ่งไปก่อนนะครับเป็นแมทชิ่งที่ได้จาก GS algorithm นะครับก็จะสรุปว่า M เป็น perfect matchingเราที่สุดว่าเป็น perfect matching ก็คือผู้ชายทุกคนจับคู่ผู้หญิง1คนแล้วก็ไม่ใช่ผู้ชาย1ผู้ชายทุกคนจับคู่กับผู้หญิง1ผู้ชายทุกคนจับคู่ผู้หญิง1คนผู้หญิงทุกคนจับคู่ผู้ชาย1คนไม่ใช่นะมันจะกลายเป็นว่าทุกคนไปจับกันหมดก็คือผู้ชายแต่ละคนจับคู่ผู้หญิง1คนผู้หญิงแต่ละคนจับคู่กับผู้ชาย1คนเนี่ยนะครับจับคู่เป็น perfect ก็ดีเลยนะครับทีนี้เราจะพิสูจน์จากอัลกอริทึมแหละนะครับว่าเป็น perfect matching ทีนี้เราจะพิสูจน์ยังไงครับเราพิสูจน์ไงว่าทุกคนมีการได้จับคู่เครื่องมือที่เราเรียนมาจาก discrete ก็คือเราไม่พิสูจน์อะไรเราก็พูไป contradiction นะเราก็สมมติว่าวันนี้เราจะพูไป contradiction บ่อยเป็นพิเศษเนื่องจากมันสะดวกมือหยิบง่ายครับแต่เราจะไม่ได้พูไป contradiction กันรวมๆนี้ตลอดนะครับโอเคเราจะพิสูจน์ by contradiction นะครับก็คือเราจะ prove by contradiction เราก็คือสมมุติว่า M นะครับไม่ perfect นั่นคือมีบาง bi ที่อยู่ใน b นะครับที่ไม่ถูกจับคู่ก็คือมีผู้ชายบางคนที่รันจนจบแล้วไม่มีคู่โอเคไหมฮะรันจนจบไม่มีคู่มันจะเกิดขึ้นมาได้ไหมเรามาดูอันกอร์นิดหนึ่งมันมี observation หลายอย่างเราจะพิสูจน์เกี่ยวกับอันกอร์เนี่ยมันต้องมีข้อสังเกตการหลายอย่างว่าพฤติกรรมอันกอร์เป็นยังไงเนาะคนผู้ชายที่รันจนจบไม่ถูกจับคู่เขาต้องทำอะไรบ้างวันแรกเขาทำอะไรครับเขาต้องไปหาผู้หญิงหนึ่งคนใช่ไหมและการที่เขาไม่มีถูกจับคู่แปลว่าเขาต้องโดนปฏิเสธก็ไปหาผู้หญิงคนหนึ่งไปเรื่อยใช่ไหมจนทั้งไปจนครบทุกคนแล้วก็โดนปฏิเสธจนครบเลยจนฆ่าขีดฆ่าผู้หญิงแล้วก็ไอ้เหี้ยกูไม่มีคู่โอเคไหมฮะอ่ะมาดูฝั่งผู้หญิงบ้างผู้หญิงเนี่ยเปิดตื่นมาตอนเช้ามีคู่เลยไหมมีคู่เลยไหมไม่ใช่ใช่ไหมแต่ถ้าอาจจะไม่มีคู่เลยก็ได้คือไม่มีผู้ชายมาหาแต่เราเป็นผู้หญิงกุลสตรีแล้วต้องอยู่ที่บ้านใช่ไหมเตรียมปัดถักร้อยไปเล่นเน็ตไปเล่นเอาวีฆ่ากันไปนะครับแต่ว่าถ้ามีผู้ชายมาหาเขาเกิดอะไรขึ้นอะไรนะมีผู้ชายมาเขาก็เอาโอเคครับก็ถูกครับมีผู้ชายมาหาเขาก็รับมั่นไว้ใช่ไหมถ้ามีผู้ชายมาหาเขาหลายๆคนเขาก็เลือกคนที่ดีที่สุดใช่ไหมแต่พอมีผู้ชายมาหาเขา1คนอย่างน้อย1ครั้งเนี่ยเขาจะมีผู้ชายเขาจะเลือกผู้ชายไม่1คนใช่ไหมคนที่เขาเลือกเนี่ยวันถัดไปก็จะมาอีกใช่ป่ะมาอีกเรื่อยๆเข้าใจไหมฮะเขาจะอยู่คนนี้ไปตลอดไหมไม่จำเป็นอาจจะมีคนอื่นมาใช่ไหมคนที่อื่นมาเป็นไงครับเขาจะ
เลือกคนใหม่ไหมถ้าดีกว่าโอเคไหมฮะถ้าคุณดูไทม์ไลน์ของผู้หญิงเนี่ยถ้ามีผู้ชายอย่างน้อยมาหาเขาหนึ่งคนเนี่ยเขาจะมีคู่ตลอดไปหลังจากนั้นใช่ไหมฮะก็คือเขาจะเลือกคนหนึ่งไว้มั่นไว้ตลอดให้ผู้ชายที่เขามั่นเนี่ยมันก็จะกลับมาหาตลอดเพราะฉะนั้นผู้หญิงถ้ามีผู้ชายมาถามก็จะมีคู่เสร็จแล้วคู่ที่เขามีได้เนี่ยสังเกตว่าเริ่มต้นอาจจะได้คนท้ายแถวเลยพอมีคนมาก็เลือกคนดีกว่าไว้ใช่ไหมฮะคนที่เขาเลือกไว้เนี่ยจะดีขึ้นไปเรื่อยๆคนที่เขาแมทช์คนแรกเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนสุดท้ายที่เขาไปแต่งงานด้วยใช่ไหมแต่ตลอดชีวิตเขาจะได้เจอแต่คนที่ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆว่ากูเลือกอย่างเดียวโอเคไหมฮะผู้ชายหลายคนก็โอ้ยเชี่ยทำไมผู้หญิงมันดีกันแต่เดี๋ยวจะพิสูจน์ว่านี่เป็นสไตรจี้ที่ปัดศพที่สุดของผู้หญิงนะครับนะครับคุณอาจจะแบบเฮ้ยไม่อยากเชื่อแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงเดี๋ยวจะพิสูจน์ให้ดูแต่นั่นแหละครับเพราะฉะนั้น observation นี้สำคัญมากครับเรามาสรุปนิดนึงนะครับด้วยลอจิกของเรานะครับ observation นี่คืออันนี้แยกจากเคลมนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาพูดเคลมนี้อีกทีนึงเอาเคลียร์โคตรท้อผมเขียนไว้ตรงนี้แล้วกันแยกไว้กันนะฮะ observation นะครับสำหรับ GJ ใดๆนะครับถ้ามีผู้ชายมาขอนะครับจะมีคู่มั่นไปตลอดหลังจากนั้นหลังจากวันนั้นนะครับวันนั้นแล้วก็คู่มั่นที่มีนะครับจะมีลำดับดีขึ้นเรื่อยๆครับจะมีลำดับดีขึ้นเรื่อยดีขึ้นเรื่อยๆโอเคนะคือถ้ามีผู้ชายมาขอนะครับก็จะมีคู่มั่นไปตลอดแล้วก็มีลำดับที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้กลับมาเคลมของเรานะครับผมต้องย้ายละลบเขียนใหม่ก็ได้นะครับทีนี้เราให้ซูมกลับมาที่พูดเราครับเราพิสูจน์ว่าเป็น perfect matching นะครับเราก็จะสมมติว่ามีบางผู้ชายบางคนที่ไม่ถูกจับคู่นะครับทีนี้ไม่ถูกจับคู่แปลว่าอะไรครับมันต้องไปถามทุกคนในรายการแล้วอะใช่ไหมต้องไปถามทุก girl นะครับ GJ ในรายการแปลว่านั่นก็คือแปลว่าทุกผู้หญิงเจนะครับมีใครสักคนเคยไปถามนะครับนั่นก็คือทุกคนมีคู่มั่นโอเคทุกคนมีคู่มั่นอันนี้ลองคิดตามนะครับผู้ชายคนนี้ถามทุกคนแล้วใช่ไหมผู้หญิงที่เคยมีคนเคยถามต้องมีคู่มั่นแปลว่าผู้หญิงทุกคนต้องมีคู่มั่นผู้หญิงมี n คนก็ต้องมีคู่มั่น n คนและไอ้นี่แหละเกิดขึ้นได้ไหมครับเกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่าถ้าผู้หญิงทุกคนจะมีคู่มั่นมันต้องมีคู่มั่นครบ n คนแต่ว่าแปลว่าไอ้ผู้ชายคนที่เหลือนี่มันก็ต้องมีคู่มั่นดีกว่าโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นเคสนี้ก็เลยเป็นไปไม่ได้นะครับนั่นคือผู้ชาย n คนมีคู่มั่นนะครับคอนทราดิกความจริงความข้อสมมุตินะครับข้อสมมุติว่า
BI ไม่มีคู่มันครับโอเคฮะก็จบพูบเรานะครับแปลว่าอันก่อนเนี้ยรันจบทุกคนมีคู่แน่นอนนะครับเพราะว่าผู้ชายไปถามจนครบอ่ะต้องคือสุดท้ายต้องจับคู่ใครสักคนแน่ๆเห็นมั้ยฮะแต่ถ้าเรามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างอ๋อผู้หญิงมีคนไปถามก็มีคู่แล้วก็ได้คู่ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆผู้ชายก็วนไปหาคนบ้างวนนี้คนนี้เรื่อยจนทั้งโอเคไม่มีใครคืออีเลอร์ไปครบทุกคนแล้วหรือไม่ก็มีใครสักคนที่ไม่เคยปฏิเสธเขาก็จะก็จบการทำงานเพราะนั้นอันกรทำงานไม่เกิน n กำลัง2รอบเพราะในแต่ละรอบสรุปนะครับอันกรจบการทำงานภายใน n กำลัง2รอบเพราะว่าในแต่ละรอบถ้ามันยังรันอยู่ชื่อผู้หญิงยังน้อย1ชื่อถูกขีดค่าทิ้งนะครับจริงๆแล้วมันรัน n คูณกับ n ลบ1เพราะเรารู้ว่าสุดท้ายผู้ชายทุกคนมันมีคู่ใช่มั้ยจากที่เราพิสูจน์เมื่อกี้แต่ว่ามันไม่มีใครขีดค่าทิ้งหมดแต่มันขีดค่าอย่างมาก n ลบ1เพราะฉะนั้นอันกรก็รันอย่างมาก n คูณกับ n ลบ1รอบแต่ว่าโอเคล่ะปรับเป็น n สแควร์ก็ได้ย้อนๆไปนะครับแล้วผลลัพธ์เป็นแมทชิ่งเป็นเพอร์เฟคแมทชิ่งคำถามคือสเตเบิลหรือเปล่าโอเคไหมฮะรันจนจบแล้วมีคู่ที่แบบมันเป็นโรคแพร์อยู่ในเอาท์พุตนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะพิสูจน์ว่าไม่มีนะครับจะมากดหน้าใหม่แล้วมันโปรแกรมมันบั๊กอย่างนี้วะโอเคอ่ะโอเค stable เราจะพิสูจน์เรื่อง stable ต่อนะครับ stability ผมต้องดูเวลาระยะยาวครับเพราะว่าเดี๋ยวสอนไม่ทันนะครับโอเคอ่ะ stability ครับเราจะพิสูจน์ว่าผลลัพธ์นะครับถ้า GS ให้ผลลัพธ์เป็น perfect matching n นะครับ n จะ stable ก็คือไม่มีลบแพรนะครับไม่มีลบแพรอ่ะ proof พิสูจน์ไงดีอย่างที่ผมบอกครับเราจะ correlation กันรัวๆเราก็สมมุติว่ามันมีโลกแพ้มีคู่ที่มันที่รันแล้วปรากฏว่ามีบางคู่ที่อะไรนะที่เป็นโลกแพ้นะครับโอเคผมก็จะไม่เขียนละเอียดมากครับเดี๋ยวจะไม่ทันโอเคเราก็จะ prove by correlation เหมือนเดิมนะครับโอเคเราก็สมมุติให้มีคู่ B กับ G เป็นโรคแพร์เมื่อเทียบกับ M นะครับนะครับอ่ะเรามาวาดรูปกันครับผมจะไล่บทพิสูจน์มันง่ายมากแต่เวลาพูดเร็วๆแล้วคุณไม่คิดตามอ่ะคุณจะแบบเหวอนิดนึงนะครับแต่จริงๆบทพิสูจน์ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับเรามาลองไล่ดูครับมี B มี G เป็นโลกแพรใช่มั้ยเราก็ถามว่าใน M อ่ะ B จับคู่กับใครก็สมมุติว่าจับคู่กับ G พรามนะครับแล้ว G จับคู่กับใครก็จับคู่กับ B พรามโอเคเราก็สมมุติสถานการณ์มันเป็นแบบนี้ก่อนนะครับให้ B จับคู่กับ G พรามใน M แล้วก็ให้ G จับคู่กับ B พรามใน M เหมือนกันโอเคทีนี้มันเป็นคู่ชูชื่อมันเป็นโลกแพร์ใช่ไหมฮะ B เนี่ยแปลว่า B ชอบ G มากกว่า G พรามใช่ป่ะเนื่องจากเป็นโลกแพร์เนื่องจากเป็นโลกแพร์นะครับB ชอบ G มากกว่า G พรามนะครับทีนี้ถ้า B ชอบ G มากกว่า G พรามแปลว่าอะไรครับด้วยอัลกอริทึม B ต้องทำยังไง B ต้องไปหาคนผู้
ู้หญิงตามลำดับที่เขาชอบใช่ไหมแปลว่าเขาต้องไปหา G ก่อน G พราหมณ์โอเคฮะการที่คุณไปหา G ก่อน G พราหมณ์และสุดท้ายคุณไปคู่กับ G พราหมณ์แปลว่าอะไรครับคุณอาจจะไปจับคู่กับ G บางจังหวะแล้วก็โดนเตะออกมาหรือไปหา G แล้วก็อกหักตั้งแต่แรกเลยก็ได้โอเคไหมฮะโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นมี2เคสผมจะลิสต์ให้มันละเอียดนิดนึงนะครับเพราะวันนี้เราเรียนครั้งแรกต่อไปผมก็จะลักบ้างอะไรบ้างนะครับโกงไปตามเรื่องนะครับอันนี้นะครับมี2กรณีอันนี้เพราะนั้นจากอัลกอริทึมนะครับจาก GS นะครับ B จะไปหา G และโดนปฏิเสธในบางวันนะครับก็คือมี2เคสนะครับ2กรณีอันหนึ่งก็คือ B จับคู่กับ G ได้ไปจับคู่กับ G ก่อนนะครับแต่โดนปฏิเสธภายหลังหรือเคสที่2ก็คือ Bไปขอ G นะครับและโดนเป็นเศษเลยทั้ง2กรณีเนี่ยแปลว่าอะไรครับแปลว่า G เนี่ยครับจะได้ไปจับคู่กับใครสักคนที่เขาชอบมากกว่า B ใช่ป่ะ B ก็เลยโดนอกหักมาแปลว่า G จับคู่ครับบีพรามๆไม่จำเป็นต้องเป็นคนไม่ต้องเป็นบีพรามนะครับมันอาจจะมือที่3ที่4ที่5ไปเรื่อยๆเนาะจับคู่กับ B พรามพรามที่ชอบมากกว่า B โอเคมั้ยฮะทีนี้เนื่องจาก observation นะครับนะครับ G เนี่ยจะมีคู่ที่ดีขึ้นเรื่อยๆใช่มั้ยฮะดีขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นบางจุดเนี่ยมันไปจับคู่กับ B พรามที่ดีกว่า B แล้วแต่ตอนจบอะมันต้องมีคนที่อย่างน้อยดีเท่ากับ B พรามหรือดีกว่าใช่ไหมเพราะนั้น G จะชอบ B พรามมากกว่าหรือเท่ากับ B พรามเพราะว่ามันดีขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมแต่ซึ่งนั่นก็คือว่านั่นก็อิมพลายว่า G ชอบ B พรามมากกว่าB นะครับแปลว่าอะไรครับนั่นคือ G B ไม่เป็นโลกแพร์ซึ่งก็ contradiction นะครับนั่นก็เลยได้ว่ามันต้อง stable ผมขอย่อให้มันรวมที่เดียวหมดนะฮะพูดมันไม่ซับซ้อนเลยนะครับแต่มันอาจจะยาวๆนิดนึงนะครับถ้าคุณค่อยๆไล่ตามไปเนี่ยมันจะพอทำความเข้าใจได้นะก็คือเอาใหม่นะครับขั้นแรกเราสมมุติว่ามีคู่ที่เป็นโลกแพรนะครับเราก็ถามง่ายๆแหละ B ชอบ G มากกว่าคู่ตัวเอง G ชอบ B มากกว่าคู่ตัวเองโอเคอ่ะถ้า B ชอบ G มากกว่าคู่ตัวเองก็ต้องไปหา G ก่อนแต่สุดท้ายมาลงเอยกับ G พรามเพราะฉะนั้นต้องโดนปฏิเสธสักช่วงเวลานึงการที่ G ปฏิเสธ B แปลว่าเขาต้องมีเจอคนที่ดีกว่าใช่มั้ยฮะและเนื่องจากผู้หญิงเจอคนจะจับคู่คนที่ดีขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นสุดท้ายเขาต้องเจอคนจับคู่คนที่ดีกว่า B ซึ่งขัดแย้งกับ assumption แรกว่า G ชอบ B มากกว่าคู่ของเขาก็เป็น contradiction อันกอก็เลยตอบ stable matching ออกมาให้นะครับโอเคน่าจะพอเห็นภาพอันกอนี้ก็เป็นอันกอที่คิดว่ามี application ชัดเจนเลยแหละนะครับจริงๆเนี่ยผมจะเล่าต่อนิดนึงแต่ว่าคงไม่มีเวลาพิสูจน์ซึ่งถ้าผมมีเวลาผมจะอัดคลิปให้นะครับเราสามารถพิสูจน์ได้ด้วยว่าอันกอร์เนี่ยนะครับอันนี้เอ็กซ์ตร้าแล้วกันอันกอร์เนี่ยคุณอาจจะดูถ้าเราฟังที่เราพิสูจน์มานี้เราคุณอยากเฮ้ยผู้หญิงโชคดีว่ามีแต่คู่ที่ดีขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมแต่จริงๆเนี่ยเราสามารถพิสูจน์ได้นะครับว่านะครับผู้ชายเนี่ยจะได้จับคู่กับด้วยแอลกอฮอล์เนี่ยนะครับจะได้จับคู่กับผู้หญิงที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้ที่จะทำให้การจับคู่นั้นนะเป็นสเตเบิล
คือผู้ชายจะได้ผู้หญิงที่ดีที่สุดและในทางกลับกันผู้หญิงเนี่ยจะได้จับคู่กับผู้ชายที่ห่วยที่สุดที่เป็นไปได้ที่มีเซเว่นแมทชิ่งนะครับเราจะนิยามนี้แล้วกันนะครับ best match นะครับ best match ของสำหรับผู้ชายใดๆนะครับ boy bi นะครับ best match เราจะกล่าวว่านะครับจะกล่าวว่า gj นะครับเป็น best match ของ bi นะครับถ้า gj เป็นผู้หญิงนะครับในลำดับที่ดีที่สุดของ BI นะครับที่มีบาง stable matching นะครับที่ BI จับคู่กับ GJ นะครับเรียกนี้ว่าเป็น best match นะครับเราสามารถพิสูจน์ได้ว่านะครับ GS นะครับตัวเกลเชฟลี่เนี่ยนะครับเนี่ยจะเอาพุท M จะจับคู่BI กับ best match เสมอนะครับBI คือผู้ชายจะได้คู่ที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วที่จะมีการจับคู่แล้วไม่แล้วสเตเบิลในทางกับการผู้หญิงจะได้ผู้ชายที่ลำดับห่วยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ที่มีเซเว่นแมทชิ่งที่เกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าผู้หญิงถ้าสบายมากไปก็ได้เท่าที่ได้นะครับถ้าอยากจะได้แฟนดีๆก็ต้องแอคทีฟนิดนึงแบบเดินในกระชากคอเป็นแฟนกูอะไรนะครับก็ว่างไปนะครับโลสมัยใหม่ก็ต้องมีความท้าทายนิดนึงนะครับโอเคพาร์ทเซเว่นแมทชิ่งผมจะจบไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราให้เบรกหายใจ1ทีแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูปัญหาอีกอันนึงครับ